สวัสดีครับผมรังพระนครนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าทำไมต้องเป็นคาซุกิคือมีหลายคนถามผมมานะครับว่าทำไมต้องเป็นคาซุกิอะไรแบบนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวผมพูดถึงสเปคกีตาร์ตัวนี้ก่อนนะฮะก็คือไมน่าเนี่ยท็อปเนี่ยนะฮะเป็นซิกาสปูสนะครับซิกาสปูสเป็นท็อปแท้นะฮะส่วนไม้ข้างกับไม้หลังเนี่ยเป็นลามิเนตไม้มาฮอกกานีนะครับผมก็คือไม้อัดนะฮะผมพูดตรงแต่ว่าไม่ใช่ไม้อัดเหมือนเวลาเราพูดไม้อัดคนจะนึกว่าให้เป็นไม้เหมือนไม้อัดที่เราเห็นทั่วไปตามร้านวัสดุก่อสร้างไม่ใช่นะคือลามิเนตก็คือเป็นไม้อัดที่สำหรับทำกีตาร์โดยเฉพาะอะไรแบบนี้นะฮะเนี่ยนะครับผมเป็นลามิเนตฮอกกานีนะครับเสร็จแล้วก็มีทรง GA cut away ทรง dead dot cut away ทรง OM นะฮะก็คือทั้ง3ทรงเนี่ยสเปคไม้เดียวกันหมดเลยนะฮะเนี่ยบริดก็เนี่ยลอสูดนะครับฟิงเกอร์บอร์ดก็เนี่ยลอสูดนะครับเสร็จแล้วก็มีลูกบิดสีทองเป็นโอเพนเกียร์อาจจะแข็งนิดนึงนะฮะอาจจะแข็งนิดนึงนะก็เป็นลักษณะคล้ายๆของแบรนด์โกโตะนะครับผมคอก็ฮอกกานีนะครับสเปคความกว้างความหนาอะไรพวกนี้คือถ้าดูดีๆเนี่ยผมจะบอกว่ากีตาร์แบรนด์คาซูกิซีรีส์หลังพระนครตัวนี้นะฮะแล้วก็ที่อยู่ด้านหลังทั้งหมดเนี่ยเราวางแผนและเตรียมดำเนินการมาเนี่ยเป็นเวลาเกือบ1ปีนะฮะประมาณ1ปีเลย1ปีเลยนะฮะตัวเนี้ยถูกแกะออกมาจากรุ่นโซซีรีส์ที่ผมเอามาขายมาจำหน่ายอยู่จำได้ไหมฮะรุ่น 4,400 บาท 4,400 บาทเนี่ยคือผมเลือกสเปคแบบนั้นเลยเนื่องจากผมรู้สึกว่าคุณภาพเสียงเนี่ยทุกตัวเนี่ยที่ผลิตออกมาเนี่ยมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันหมดเลยเข้าใจมั้ยฮะมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงหมดเลยประมาณ10ตัวเนี่ยก็9ตัวเลยที่ใกล้ตัวนึงอาจจะมีคุณภาพเสียงที่แตกต่างกันนิดหน่อยงั้นผมถือว่ามาตรฐานเนี่ยได้และผมเป็นคนกำหนดสเปคกำหนดรูปทรงกำหนดความกว้างเพราะว่าผมก็เลยบอกว่าอยากจะได้คาซูกิซีรีส์หลังพระนครเนี่ยทุกอย่างเหมือนกับโซซีรีส์เลยรุ่นโซซีรีส์แต่ต้องมีบายดิ้งมีอะไรมีโลโก้ผมลูกกุญแจมือ2ตัวใช่มั้ยฮะและผมเป็นช่างทำกีตาร์ครับผมเป็นช่างผลิตทำงานกีตาร์เนี่ยผมมีโอกาสได้จับกีตาร์รุ่นโซซีรีส์มาสักพักแล้วล่ะจนตัดสินใจเนี่ยเลือกสเปคไม้และรูปทรงเนี่ยเป็นแบบรุ่นโซซีรีส์ก็คือคาซูกิซีรีส์หลังพระนครเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสเปคไม้ในลักษณะแบบนี้ขายในราคา 5,900 บาทไม่ได้มีภาพไฟฟ้าก็คือโปะธรรมดาแต่ลูกค้าบางท่านสามารถมาติดเพิ่มเติมได้ผมก็จะเป็นคนติดให้เพราะว่าภาพไฟฟ้าเนี่ยมันเลือกได้ฮะผมเป็นช่างทำกีตาร์มันเลือกได้แต่ราคาหลักพันจนไปถึงราคาหลักหมื่นเราเลือกเสียงเลือกคุณภาพของภาพไฟฟ้ามันมีความหลากหลายมากนะฮะงั้นกีตาร์ทุกตัวเนี่ยผมเอาตัวเองมารับประกันว่าซีรีส์หลักพระนครเนี่ยเสียงสำหรับผมนะคุ้มค่าเงินจำนวนนี้นะครับก็เลยมาเล่ามาพูดว่าสเปคไม้เป็นแบบไหนทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นเหมือนกันบางตัวเนี่ยเห็นไหมติดพิกัดไม่ติดพิกัดคือพิกัดพลาสติกผมก็ลองดูถามลูกค้าว่าถ้าท่านใดสนใจอยากติดผมก็ติดให้ท่านใดไม่สนใจติดก็ไม่ต้องติดนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของซิกเนเจอร์ผมด้วยและเป็นเรื่องของสำหรับบางคนที่ชอบตีคอร์ดอาจจะป้องกันรอยตรงนี้อะไรแบบนี้นะฮะหรือบางคนเนี่ยไม่ชอบก็ไม่จำเป็นติดไม่ติดก็สวยดีนะฮะแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับมาคุยถึงเรื่องคาซูกิว่าทำไมผมต้องจับมือร่วมกับคาซูกินะครับก็คือแบรนด์คาซูกิจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดตรงนี้เลยผมทำกีตาร์คัสตอมเนี่ยเริ่มต้นที่ราคา 35,000 บาททำมาได้สักประมาณ9ปีแล้วเข้า9ปีแล้วแต่ประมาณปลายปีที่8ปีที่7เนี่ยเริ่มมีความรู้สึกว่าถ้าเราสามารถทำกีตาร์ในราคาหลัก 5-6,000 บาทได้มันจะดีมากเพราะว่าผมมีเพื่อนๆหรือรุ่นน้องที่อยู่ในเพจเราหรือลูกหลานที่เป็นวัยรุ่นและเขาไม่ได้มีเงินจำนวน 30,000-40,000 บาทเนี่ยมาซื้อกีตาร์คัสตอมแบบนั้นเนี่ยแต่เขามีเงินอยู่ 4-5,000 บาทเนี่ยอยากจะซื้อกีตาร์ในระดับเนี้ยเอาไปเล่นและมีกีตาร์ที่มีคุณภาพสมกับราคาตังค์ที่จ่ายไปแบบซื่อสัตย์นะฮะผมก็เลยมีโอกาสได้คุยกับแบรนด์คาซูกิว่าอยากทำในกีตาร์ในหลัก 5,000-6,000 บาทเพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่ชอบในกีตาร์นะครับในขณะที่เราคุยกันเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ตัดสินใจร่วมงานกับคาซูกิเพราะว่าคาซูกิได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกีตาร์เข้าไปแจกในเรือนจำนะฮะมาเยอะแล้ว40-50ตัวแล้วไม่รู้รูปภาพยังอยู่หรือเปล่าก็แล้วแต่ละแล้วก็คาซูกิเนี่ยมีส่วนร่วมในการสนับสนุนผมอย่างเช่นกล่องกีตาร์เวลาผมซื้อกีตาร์คัสตอมผม 35,000 บาทเนี่ยที่ผมบอกแถมกล่อง1ใบเนี่ยผมก็สามารถซื้อกล่องกับแบรนด์คาซูกิในราคาต้นทุนได้หรือแม้แต่ลูกบิดหรือแม้แต่สายหรือแม้แต่เค้าเรียกออปชั่นเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมก็ท
ทำธุรกิจร่วมกับคาซูกิอยู่โดยการซื้อของของเขานะฮะแล้วเขาก็เหมือนสนับสนุนผมได้อย่างเขาก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนผมในการทำจิตอาสาช่วยเหลือกลุ่มนักโทษด้วยจนวันหนึ่งผมรู้สึกว่าโอเคมันเป็นเพื่อนกันมันก็เลยตกลงอยากทำร่วมกันเป็นจุดประสงค์ที่ผมก็อยากทำทาซูกิก็อยากร่วมมือกันเราก็เลยจับมือกันร่วมกันเป็นหลังพระนครร่วมกับคาซูกิกีต้านะฮะทำซีรีส์หลังพระนครล็อตแรกมาเนี่ยทั้งหมด128ตัวเนี่ยเราเริ่มจำหน่ายแล้วนะฮะโดยทางเพจผมก่อนและทางคาซูกิอาจจะมีการทำโฆษณานู่นนี่นั่นผมถึงบอกว่าผมเลยเลือกคาซูกิร่วมงานกันและในอนาคตถ้ามันสามารถต่อยอดไปทำอะไรอีกได้มากขึ้นเราก็จะทำนะฮะส่วนคนที่สนใจคัสตอมเมดหรือว่างานคัสตอมที่ผมทำในราคา 35,000 บาท 40,000 บาทก็ยังเหมือนเดิมฮะเป็นแบรนด์หลังพระนครเหมือนเดิมเป็นงานทำในที่ช็อปกีตาร์ของผมเหมือนเดิมนะฮะแต่1มันมีราคาสูง2มันรอนานถูกไหมฮะสำหรับคนที่สนใจกีตาร์คาซูกิพวกนี้ก็สามารถสั่งที่ผมในราคา 5,900 บาทไปได้ไม่ต้องถามถึงความรับผิดชอบนะผมรับผิดชอบแน่นอนผมส่งของไปเองเนี่ยถ้าไปรษณีย์ไปทำกีตาร์แต่นะส่งกลับมาเลยผมคืนนะผมไม่ได้โทษไปรษณีย์นะผมถือว่าผมเป็นข้อผิดพลาดในที่เลือกไปรษณีย์ไม่ดีผมจะรับผิดชอบเองทั้งหมดนะฮะเพราะว่าเราแค่อยากทำขึ้นมาเนี่ยในราคาหลัก 5-6,000 เนี่ยให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผมด้วยในการขายกีตาร์และในยุคสถานการณ์แบบนี้ผมก็คิดว่าใครจะมาจ่ายเงิน 3-40,000 บาทในการทำกีตาร์แฮนด์เมดมันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมครับสำหรับบางคนที่มีเงินประมาณ 5-6,000 บาทอยากได้กีตาร์ไปเล่นไปฝึกเล่นก็สามารถสั่งคาซูกิซีรีส์หลังพระนครได้นะครับแต่ผมไม่ได้ต้องการการขายจนยัดเยียดอยากจะแบบโอ้โหทุกอย่างขายนะคือบางคนไม่มีเงินเนี่ยไม่ได้ซื้อไม่เป็นไรนะฮะคุณแค่มาเข้ามาชื่นชมหรือมาพิมพ์คอมเมนต์เล่นอยู่ในแฟนเพจผมเนี่ยผมก็แฮปปี้แล้วไม่จำเป็นต้องซื้อผมนะฮะไม่จำเป็นต้องซื้อแต่ถ้าเกิดคุณพร้อมคุณอยากได้กีตาร์คาซูกิก็ลองดูแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าทรงนี้ไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรฮะไปเลือกแบรนด์อื่นก็ได้เอาที่ถูกใจของคุณนะฮะเอาที่ถูกใจแล้วว่าคุณเล่นแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้เนี่ยคือเป็นอันจบนะอยากให้ทุกคนได้มีความสุขกับการเล่นดนตรีเล่นกีตาร์แต่ของผมเนี่ยจะรับเฉพาะรุ่นหลังพระนครซีรีส์เท่านั้นนะแล้วก็งานคัสตอมงั้นผมจะร่วมทำงานคาซูกิเนี่ยตอนนี้เราเซ็นสัญญากันเป็นเวลา1ปีอย่างชัดเจนนะฮะเพิ่งเซ็นสัญญาเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็1ปีลองร่วมงานกัน1ปีถ้าทุกอย่างแฮปปี้ผมกับคาซูกิไปด้วยกันได้ต่างคนต่างพอใจซึ่งกันและกันก็จะมีปีที่2ปีที่3ไปนะครับก็ขอบคุณสำหรับกีตาร์ทุกตัวที่วันนี้ลูกค้าได้สั่งซื้อไปสนับสนุนผมอ่ะก็ขอขอบคุณและขอให้เล่นอย่างมีความสุขงั้นกีตาร์คาซูกิทุกตัวในที่ช็อปผมเนี่ยผมต้องคอยปรับคอยดูคอยนู่นคอยนี่เอามาตรวจสอบแล้วเช็คอีกทีมา QC อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เลยบอกถึงวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของผมนะเกี่ยวกับผมทำไมถึงร่วมงานกับแบรนด์คาซูกิกีตาร์งั้นฝากกีตาร์ของผมด้วยนะรุ่นหลังพระนครซีรีส์หลังพระนครนะครับขอบคุณมากครับ